ขอบคุณมากครับต่อไปท่านสาพันธ์ลุงโรจนะพนิษฐ์ครับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคนะครับผมสาพันธ์ลุงโรจนะพนิษฐ์นะครับอยู่หอการค้าการจำหนี่ในอดีตนะครับต้องบอกว่าอยู่ในภาคหอการค้าแล้วก็อยู่ในด้านของเศรษฐกิจต้องบอกว่าเราอยู่โดยตรงเกี่ยวกับการค้าแล้วก็เป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็เป็นผู้บริโภคไปในตัวนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางสภาผู้บริโภคเนี่ยได้เข้ามารับฟังนะครับการอภิปรายในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของผู้บริโภคนะครับหน้าที่หลักในการปกป้องของเรานะครับทางหน้าสภาผู้บริโภคมีหน้าที่หลักในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคทำหน้าที่ในการประสานแก้ปัญหาต่างๆของผู้บริโภคที่ต้องเผชิญนะครับรวมถึงการให้ข้อมูลคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจของเราสิ่งที่ภาคเศรษฐกิจต้องการนะครับจากสภาผู้บริโภคแล้วการค้าของประเทศไทยแห่งนี้นะครับ 1. การศึกษาและการเสริมสร้างความรู้อบรมสิทธิหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงการใช้เทคโนโลยีนะครับในการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อให้การเข้าถึงการบริการได้สะดวกการร้องเรียนการพูดถึงสินค้าที่ไม่ตรงในการโฆษณาไว้ได้เข้าถึงอย่างรวดเร็วการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆก็มีความจำเป็นเช่นกันสินค้าบางประเภทมีความอันตรายอยู่ในสินค้านั้นๆอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่ในสังคมแต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะทดสอบการใช้ได้ก็เกิดไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้นะครับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคองค์กรหน่วยงานและภาคธุรกิจนะครับไปด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตด้วยและเป็นผู้บริโภคด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเราสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับการปรับปรุงกระบวนการการร้องเรียนการทำให้เข้าถึงกระบวนการการร้องเรียนได้อย่างง่ายดายสะดวกยิ่งขึ้นลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนต่างๆสร้างความโปร่งใสในการร้องเรียนและการดำเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายก็เช่นเดียวกันนะครับในการคุ้มครองผู้บริโภคสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เราต้องปรับตัวอยู่เสมอเราอยากเราคงจะเห็นคดีต่างๆในเกี่ยวกับผู้บริโภคมากมายในอย่างเช่นสินค้าและบริการสินค้าเนี่ยไม่ตรงปกกับสินค้าที่บริการที่โฆษณาไว้ไม่ได้คุณภาพตามที่ท่านพูดไว้คดีเกี่ยวกับสินค้าบริการมีข้อบกพร่องไม่ปลอดภัยอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พูดถึงคดีการร้องเรียนนะครับแล้วก็ขอคืนเงินกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเราพบว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้เนี่ยเมื่อผู้บริโภคเนี่ยขอคืนสินค้าแล้วก็ขอรับเงินคืนเนี่ยเกิดการปฏิเสธไม่ได้รับการร่วมมือหรือคืนสินค้าเหมือนในต่างประเทศในต่างประเทศมีการทดลองใช้ไม่ถูกใจหรือไม่พอใจสามารถคืนได้สิ่งนี้นะครับเป็นความต้องการของประชาชนการเรียกเก็บค่าบริการเกินจริงอย่างเช่นการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆสัญญาณตัดสัญญาณไปแล้วแต่มีการคิดค่าบริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าลูกค้าจะไปชำระลูกค้าบอกว่าชำระไม่ไหวครับก็ไม่ขอชำระก็เกิดคดีความสิ่งเหล่านี้สิครับเอาความเป็นจริงมาบอกว่าใช้ถึงตรงไหนตัดสัญญาณเมื่อไหร่เราก็ให้เขาชำระถึงแค่ตรงนั้นนะครับผมขอพูดถึงด้านหนึ่งครับถ้าบอกในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังมีกระแสรถไฟฟ้านะครับมากมายที่เข้ามาในประเทศไทยมีหลายๆประเทศมาจำหน่ายและขายดีมากในประเทศไทยรถสันดาปใช้น้อยลงขายน้อยลงเพราะมีรถไฟฟ้ามาแทนปัญหาของรถไฟฟ้าในวันนี้มีแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายก็มีควบคู่กันสิ่งสำคัญเลยครับที่ผมมองแล้วก็ในสังคมเนี่ยควรจะคิดถึงและระลึกถึงว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับความปลอดภัยของแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้านะครับบอกว่ามีความอันตรายจากการชาร์จนะครับและก็เกิดอุบัติเหตุก็มีความเป็นอันตรายอยู่ด้วยกันนะครับมันได้ความสะดวกสบายก็จริงประหยัดขึ้นก็จริงแต่เราต้องเสี่ยงชีวิตมากขึ้นเราเคยศึกษาจริงๆไหมครับว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันซ่อนอยู่มีอะไรบ้างมีการทดสอบอย่างจริงจังก่อนจำหน่ายหรือไม่นะครับการรับประกันและบำรุงรักษา
อายุของแบตเตอรี่และมอเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ามีราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่บางครั้งต้องบอกว่าผมไม่อยากใช้คำว่าราคาเกินจริงนะครับเมื่อรถหมดอายุแล้วต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แพงกว่ารถที่ซื้อใหม่อีกเนี่ยผมว่ามาตรฐานตรงนี้สำคัญมากๆว่าเราปล่อยให้เขาจำหน่ายฟรีสไตล์หรือควรกำหนดอะไรขึ้นได้แล้วอย่างนี้นะครับความโปร่งใสด้านประสิทธิภาพการชาร์จและระยะเวลาการใช้งานจริงไม่ตรงกันต้องบอกว่าตอนเคลมไว้ตอนที่ขายเนี่ยก็บอกว่าวิ่งได้500โลตอนวิ่งจริง300ก็จะมีคำอธิบายบอกว่าท่านขับเร็วเกินไปเบรกมากเกินไปรถมากเกินไประยะทางอาจจะด้อยลงน้อยลงไม่ตรงกับโฆษณาตรงนี้สำคัญนะครับโฆษณาโครงสร้างพื้นฐานในการชาร์จเกิดปัญหาสถานีชาร์จที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มากพอเกิดปัญหานะครับไปรถไฟฟ้าไปเที่ยวระยะทางไกลๆไปเชียงใหม่ไปทางภาคใต้รถจอดกลางทางครับสถานีรถไฟฟ้าไม่เพียงพอแล้วแย่งกันใช้ผมว่าอนาคตอาจเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นในระยะยาวมาตรฐานและการเข้ากันในของเครื่องการชาร์จด้วยของสถานีต่างๆไม่ได้รองรับเข้าไปแล้วหัวชาร์จตัวเสียบไม่ตรงกันตรงนี้ต้องมีการศึกษาทั้งหมดนะครับการควบคุมสิ่งแวดล้อมและการจัดการซากของนวัตกรรมชิ้นนี้ในอนาคตรถไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเขาเคลมไว้ที่8ปีเรื่องของการใช้ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เรื่องของตัวถังรถยนต์เองท่านเคยคิดไหมครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในอนาคตว่ารถจะล้นประเทศหรือไม่เหมือนในประเทศที่เป็นผู้ผลิตขอไม่เอ่ยนามแต่เชื่อไหมครับว่ามันล้นโลกและในอนาคตว่าเราจะทำลายซากนี้อย่างไรเราจะเก็บเขาไปไว้ที่ไหนเราจะทำอย่างไรให้มันหมดไปในอนาคตนะครับผมอยากฝากเรื่องนึงเลยครับถ้าบอกว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์รถไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้การป้องกันในอนาคตที่กำลังจะเกิดปัญหาบล็อกไว้เลยครับไม่อยากให้เกิดถ้าจะเกิดต้องมีวิธีไปเราจะเขียนตั้งแต่วันนี้เพราะเพิ่งเริ่มใช้กันนะครับราคาที่มาตรฐานของรถไฟฟ้าในประเทศไทยผมอยากถามว่าควรอยู่ที่ตรงไหนและเท่าไหร่ตอนนี้มีการแข่งขันราคากันค่อนข้างสูงในตลาดแข่งกันดั้มราคาแข่งกันลดราคาผมว่าราคาจริงๆเขาควรอยู่เท่าไหร่มากกว่าแต่นวัตกรรมชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเสพอยากใช้อยากทดลองแต่ปัญหาที่มันตามมาสิครับว่าเราโดนขายเกินราคาหรือไม่เราควรกำหนดด้วยมาตรฐานใดในประเทศแห่งนี้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานใดครับที่คุ้มครองดูแลสร้างมาตรฐานตรวจมาตรฐานของรถนั้นๆก่อนจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ก่อนขายนะครับเทสก่อนเลยครับใครจะเข้ามาขายในประเทศไทยเข้าคิวเทสจริงใช้จริงอายุจริงการโฆษณาตรงปกไหมก่อนจำหน่ายและผลกระทบที่จะตามมากับการใช้ผู้ใช้ในประเทศไทยเสี่ยงชีวิตทดลองให้นะครับต้องบอกว่าถ้าเราจะคุ้มครองเขาคุ้มครองวันนี้เลยครับสร้างกฎขึ้นมาใหม่ว่าเราจะวางบรรทัดฐานของรถไฟฟ้าหลังจากนี้อย่างไรนะครับต้องบอกว่าสร้างมาตรฐานการควบคุมดูแลนะครับประสิทธิภาพการใช้งานให้ตรงการโฆษณานะครับการดูแลรักษารถไฟฟ้าว่าดูแลอย่างไรบริการอย่างไรเคลมไว้ตรงไหมค่าราคาอะไรตรงกับสิ่งที่บอกไหมการขายตรงนะครับการรับซื้อซากกลับไปเมื่อหมดอายุ8ปีเนี่ยสำคัญผมว่าท่านจำหน่ายเราได้นะแต่เมื่อครบ8ปีแล้วอ่ะท่านซื้อคืนกลับในราคาเท่าไหร่เพื่อท่านเอาไปบริหารจัดการซากนั้นนะครับสุดท้ายเลยครับวิธีการจัดการสร้างในอนาคตเราต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ถ้าไม่อย่างนั้นรถไฟฟ้าจะล้นประเทศไทยแล้วเราจะมานั่งคิดกันว่ามันช้าเกินไปขอบคุณครับ